อัสสลามุอะลัยกุมนะคะวันนี้เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นทางเข้าไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนมีต้นไม้แบบซ้ายขวาเลยค่ะคือร่มรื่นนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีแบบทุ่งนาด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมีในคลิปให้ชมด้วยนะถึงร้านแล้วนะคะนี่คือหน้าร้านก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะบรรยากาศดีมากๆก๋วยเตี๋ยวเนื้อฮาลาลมูฮัมหมัดรอดดี้นี่คือบรรยากาศภายในร้านนะทุกคนเด็กๆสามารถวิ่งเล่นแบบสนุกๆได้เลยนะคะเราชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยค่ะแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นแบบนี้เลยนะคะทุกคนพาไซฟูนมาเล่นนะคะไม่ยอมกลับบ้านเลยค่ะน่าจะติดใจที่นี่แล้วละสินี่คือบรรยากาศภายในร้านนะคะประมาณนี้เลยค่ะวิวสวยมากใครจะไปคิดใช่ไหมคะว่าในกรุงเทพจะมีวิวแบบนี้ด้วยเราสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะที่นี่นะคะจะมีเมนูหลากหลายมากเลยค่ะแล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยนะคะไม่ทันได้ถ่ายอาหารเลยอะค่ะทุกคนถ่ายแต่วิวจริงๆคือเพลินมากๆตอนที่เรามานะคะก๋วยเตี๋ยวเหลือ2ชามสุดท้ายพอดีเลยค่ะเมนูที่เราสั่งนะคะก็จะเป็นโรตีแกงแล้วก็จะเป็นข้าวไก่กระเทียมด้วยนะคะร้านจะอยู่แถวกรุงเทพกรีฑานะคะเข้าซอยข้างๆปั๊มบางจากไว้ดาจะเช็คอินในโพสต์ให้นะคะทุกเมนูที่เราสั่งนะคะก็ถือว่ารสชาติโอเคเลยค่ะมารอบหน้าอีกแน่นอนเลยค่ะใครที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะแนะนำว่าให้มาที่นี่นะคะดามาตอน4 โมงกว่าแล้วค่ะแล้วก็แดดกำลังดีแล้วก็สวยด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ